ชกมวยวันมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนชีวิตผมไม่เคยคิดว่าจะรวยไม่เคยคิดว่าจะดังจะเป็นแชมเปี้ยนไม่เคยคิดแบบนั้น The Hero ราฟฟี่สิงห์ป่าตองการกลับมาอีกครั้งบนเวทีวันลุมพินีผมราฟฟี่โบอิกจากค่ายมวยสิงห์ป่าตองซินดมนอยที่ภูเก็ตครับราฟฟี่โบฮิกหรือราฟฟี่สิงห์ป่าตองเจ้าของแชมป์มวยไทยบนเวทีลุมพินีในรุ่น147ปอนด์ได้ชื่อว่าเป็นนักชกต่างชาติที่ป้องกันแชมป์รุ่นนี้ได้นานที่สุดแม้ดีกรีของราฟฟี่จะไม่ธรรมดาแต่ในอดีตชื่อของเขาจะรู้จักกันเฉพาะแฟนกีฬามวยไทยจนกระทั่งราฟฟี่ได้ขึ้นชกบนเวทีวันชื่อของราฟฟี่ก็ได้แจ้งเกิดทั้งในและนอกวงการมวยภายในเวลาชั่วข้ามคืนก็นวมเล็กมันจะต่างกันเยอะคนละแบบเป็นมวย3ยกด้วยต้องออกอาวุธเยอะความเร็วเยอะผมก็เต้นๆทุกไฟเพราะว่าโดนล็อกได้เหมือนกันอันตรายมวยมันอันตรายหายกมันต้องมีอาวุธถึงยกที่5ไม่ต้องฉกมั่วได้อยากชนะก่อนยกที่3แต่ชนะไม่ได้ยกที่4ยกที่5เราเหนื่อยเกินเราโดนล็อกได้เหมือนกันไม่ต้องนอนยกแรกต้องเต็มที่เลยเรารู้กันว่ามันจะเร็วไม่ค่อยสนใจว่าจะชกกับใครผมก็ชกกับคนที่ดูเสมอกันก่อนชกอ่ะไม่รู้ใครว่าจะชนะก่อนมันดูตื่นเต้นแบบเนี้ยบอกผู้จัดการว่าผมจะกลับมาที่ไทยเขาบอกว่าราฟฟี่อยากชกไหมผมบอกโอเคชกมีโอกาสชกก็ชกเลยชก LWC Super Champ ได้ชนะแล้วก็ไฟที่รังเขาบอกว่าอ๋อครั้งต่อไปมีอนาคตชกวันนะชกทัพเปาแก้วเอาไหมผมก็โอเคเอาเลยดีใจเหมือนกันที่เขาติดต่อให้ผมชกเหมือนกันครับแต่ได้มีโอกาสชกเพราะว่าตอนนี้เป็นพ่อแล้วก็เป็นเดดดี้ต้องสนใจลูกเหมือนกันต้องมีเงื่อนให้ลูกกินข้าวได้ชกมวยวันมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนชีวิตชกได้แต่มีเงินชีวิตอยู่แบบง่ายกว่าสำหรับครอบครัวสำคัญอยู่ครับการกลับมาขึ้นชกมวยไทยภายใต้หลังคาบ้านวันในครั้งนี้เรียกได้ว่าราฟฟี่พกเอาความเก๋าดีกีแชมป์มวยลุมพินีมาขึ้นชกกับคู่ต่อสู้และในฐานะพ่อลูกอ่อนในการชกแต่ละไฟต์ของราฟฟี่ไม่ได้หมายถึงตัวเขาเพียงคนเดียวอีกต่อไปหากแต่หมายถึงครอบครัวอันเป็นกำลังใจสำคัญของราฟฟี่ในเวลานี้เช่นเดียวกับแฟนมวยชาวไทยที่ยังรักในสไตล์มวยอันครบเครื่องของนักชกชาวฝรั่งเศสรายนี้ก็ดีใจครับที่ว่าผมเป็นคนฝรั่งเศส มาอยู่ที่ไทยชกมวยสนใจมวยรักมวยไทยเลยคนที่มาชกผมด้วยผมก็ดีใจเหมือนกันครับที่ตามผมได้ครับบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพครับ